ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลขั้นต้นให้ประหารชีวิตจำเลยที่1ถึง6ได้แก่นายสุริฟัตบ้านนบวงกุลหรือว่าบังฟัตอายุ41ปีนายคมสันเวียงนนท์อายุ36ปีนายอับดุลเลาะดอเลาะอายุ30ปีนายอรุณทองคำอายุ29ปีนายประจักษ์บุญทอยหรือว่าจักอายุ36ปีนายธนชัยจำนองอายุ41ปีและนายทวัชชัยบุญคงจำเลยที่7จากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปี9เดือนแก้เป็นประหารชีวิตส่วนนางชลิดาสังโชติจำเลยที่8ภรรยาของบังฟัตจำคุก12เดือนตามเดิมค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะสำหรับคดีฆ่ายกครัว8ศพเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2560สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องโฉนดที่ดินที่พ่อตานายวรยุทธนำไปจำนองไว้กับนายสุริฟัตจนกระทั่งมีการผ่อนชำระหมดแล้วแต่ว่านายสุริฟัตหรือว่าบังฟัตเนี่ยล่ะค่ะนำที่ดินไปจำนองไว้กับทางธนาคารไม่สามารถนำหลักฐานที่ดินกลับมาคืนให้ได้แล้วก็มีการทวงถามกันหลายครั้งสร้างความขัดแย้งกันจนนายสุริฟัตวางแผนก่อเหตุขึ้นต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ที่ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด8คนและเมื่อวันที่28มีนาคมปี2561ศาลจังหวัดกระบี่ได้พิพากษาประหารชีวิตนายสุริฟัตพร้อมพวก6คนจำคุกจำเลยที่7จำนวน1ปี7เดือนและจำเลยที่8จำคุก12เดือนต่อมาญาติผู้เสียชีวิตได้ยื่นอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษทั้ง2คนส่วนบังฟัตและพวก6คนที่ขณะนี้อยู่ในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชให้ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นก็คือประหารชีวิตค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าสำหรับสิ่งที่สะเทือนใจสำหรับคดีนี้ก็คือว่าในจำนวนผู้ตาย8ศพมีเด็กหญิง3คนอายุเพียงแค่4ขวบ8ขวบและ12ขวบรวมอยู่ด้วยนะคะเป็นคดีสะเทือนขวัญที่สังคมจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดศาลก็พิพากษาออกมาแล้วนะคะตัดสินประหารชีวิตรวม6คนด้วยกันค่ะ